สิบเก้าตู้สีบุญยี่สิบหกตามหลงนะครับถึงยกนี้ยกสามเลยครับอัมพรเดชจะงัดแผงไหนมาใช้ครับความเสาเกณฑ์นายแน่มากพิทักษ์ชัยนายแน่มากปักศอกครับดีไม่โดนพอจับได้เห็นชัดเลยว่าพิพัฒน์ไทยเนี่ยฟังเม็ดกันหน่วยเด็ดไม่สนเดินเข้าหาเนี่ยครับหลายครั้งแล้วศอกของพิพัฒน์ไทยเหมือนสัญญาณเตือนภัยนะครับให้ทางด้านอำนวยต้องระวังศอกของพิพัฒน์ชัยขวาในมาดูกันบ้างนะครับมาดูกันมัดซ้ายเตะขวาพิทักษ์ชัยทำเนื้อเด็ดเดินเข้าหาปักไปศอกเตะไปให้เจอทางซ้ายบอลไปใหญ่เตะทางซ้ายเตะทางซ้ายอีกประการเดินเข้าหาพิทักษ์ไม่ไปเต้นเข้าขวาพิทักษ์ชัยเตะไปซ้ายเตะไปขวาเข้าขวาบริเวณลำตัวครับพี่ทักษ์ชัยแตกซ้ายแตกซ้ายไปนะครับอยู่ที่พลังงานกันป่ะนี่ครับลูกปักเป็นดื้อครับสอบแต่ปักดื้อนะครับเริ่มกันไหนสอบอันตรายครับเข่าแรงโอ้ยเม็ดนี้จังหวะเข้าจุดโฟกัสก้านคอพอดีเลยครับแข่งของพิทักษ์ชัยแน่นอนเข้าบริเวณซอก